ก็อย่างที่บอกแหละเมย์เล่นกีตาร์ของพ่อเลยคือพ่อคือไอดอลเลยแหละเมย์เนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนคลับพ่อเมย์จะพูดตลอดว่ากูเนี่ยแฟนคลับพ่อเป็นแฟนคลับคนนึงเพราะว่าเมย์ร้องเพลงพ่อให้ทุกเพลงชอบไปดูคอนเสิร์ตพ่อเวลาที่ไปดูมันจะเต้นอยู่หน้าเวทีแบบหนักเหมือนเป็นแบบติ่งแบ็คพิงอะไรเงี้ยแต่นี่คือติ่งพี่ปูจริงๆอยากเล่นกีตาร์เพราะพ่อถ้าเกิดกลับไปดูคลิปเก่าๆที่พ่อไลฟ์อ่ะเขาโซโล่โหดมากๆเลยนะพ่อคือเก่งมากๆแล้วแบบเมย์อ่ะจะโดนปุกจะโดนผู้ใหญ่ชมมาตลอดว่ามือเราอ่ะสวยนิ้วยาวอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นทางของเมย์ก็ได้เลยตอนนั้นคิดตอนเด็กๆก็เลยลองเรียนดูพ่อไม่ได้ช่วยฝึกฝนแต่ช่วยบีบให้เมย์ฝึกฝนมากกว่าคือตั้งแต่เด็กกฎของที่บ้านคือต้องฝึกต้องซ้อมเปียโนวันละ1ชั่วโมงไม่งั้นห้ามเล่นคอมไม่งั้นห้ามออกไปปั่นจักรยานกับเพื่อนซึ่งเรื่องปั่นจักรยานคือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กตอนนั้นมากก็คือเมย์ก็ต้องยอมซ้อมพ่อไม่ได้บอกว่าอยากให้มาสายดนตรีนะแต่ว่าเมย์เนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวที่แบบเอาดนตรีสุดอะไรเงี้ยคือพ่อบังคับให้เรียนเปียโนใช่ไหมแล้วพ่อต่อมาใครอยากจะสานต่อแล้วแต่เลยแต่คือเป็นเมย์คนเดียวที่แบบสานต่อพ่อก็เลยแบบว่าค่อนข้างสนับสนุนตลอดเวลาเป็นเพื่อนเลยแหละคือเมย์ไม่ได้แบบเอาเป็นอาชีพขนาดนั้นหรอกไม่ได้เอามาหาเงินอ่ะให้เขาอยู่กับเราเฉยๆทั้งหมดคือความสุขของเมย์อย่างเดียวเลยอ่ะถ้าเมย์ทุกข์เมย์อกหักหรือแบบเครียดอะไรมาคือเมย์ก็แบบใส่กับดนตรีเลยไปมามันดันมาแบบช่วยเรื่องสภาพจิตใจเมย์ด้วยก่อนที่จะเริ่มมารู้ว่ามันช่วยนะคือช่วงที่เละคือทิ้งเลยอะเรียกว่าทิ้งแบบไม่สนใจดนตรีเลยไม่กลับบ้านหนีจากบ้านไอพอกลับมาเราก็ยังไม่สามารถปรับได้เต็มร้อยอยู่แล้วเนาะมันเพิ่งทะเลาะกันทางบ้านยังแบบขุ่นมัวพ่อเขาจะนานๆกลับบ้านทีอยู่แล้วเขาไปทัวร์ค่ะเขาก็เลยจะรีบดีกับเมดเร็วเป็นพิเศษกว่าแม่เพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ดีกันเถอะอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าเล่นดนตรีสิอยู่บ้านเล่นดนตรีสิเขาพูดแค่นี้นะเขาไม่ได้บอกว่าให้อยู่บ้านตั้งใจเรียนมันไม่มีไม่ได้แบบอยู่บ้านเล่นดนตรีสิวาดรูปสิอะไรเงี้ยถ้าเกิดเห็นรูปที่เมย์วาดอ่ะเมย์จะวาดรูปให้เวลาที่เมย์ถูกเท่านั้นซึ่งรูปมันจะออกมาเป็นแบบฉากๆตอนที่เหตุการณ์ที่ทำให้เมย์เศร้านั่นแหละจะมาเป็นอย่างนั้นเลยพ่อเขาแบบระบายออกมาเลยแต่พ่อไม่สนับสนุนให้เรียนดนตรีในระดับมหาลัยพ่อเขามองว่าดนตรีคือเราศึกษาในชีวิตประจำวันได้ให้เรียนอย่างอื่นแต่พ่อก็ไม่ได้มาขับนะว่าต้องนิติศาสตร์เลยตอนแรกเมย์ก็ไปเข้า BBA
พอเข้าไปเจอเลขตายไม่ไหวตกทุกเทอมก็บังเอิญมารู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งในคณะนิติศาสตร์เขาก็ให้บอกว่าย้ายมารอดิรอเพราะว่ารอเนี่ยมันไม่มีเลขเป็นคณะเดียวในมอที่ไม่มีเลขไม่ก็โอเคย้ายแล้วพอมาเนี่ยเรียนไปเลยก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองชอบพูดได้เนาะคือสำหรับเมย์นะกฎหมายไทยอ่อนแอไหมมันก็เห็นได้จากข่าวทุกวันนี้ที่แบบความผิดเดิมๆทำซ้ำๆกันเดิมๆก็อ่ะอ่อนแอก็แหละแต่ว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่อ่อนแอกว่าคือคนที่ใช้กฎหมายมากกว่าเขาอ่อนแอเกินไปอะสภาพจิตใจเขาคือแบบทนเงินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเมย์ว่าถ้าเกิดว่าคนใช้กฎหมายมีความแข็งแกร่งกว่านี้ทุกวันนี้ข่าวฆ่าคนทุกๆเช้าที่เมย์เห็นอะมันน่าจะน้อยลงเดี๋ยวนี้เปิดทีวีคือแบบมีแต่ข่าวฆ่ากันตายแบบมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคนไม่กลัวกฎหมายเลยอะจริงๆไม่ใช่เพราะกฎหมายอ่อนแอหรอกแต่มีว่าเพราะคนใช้กฎหมายอ่อนแอมากห้ามมีแฟนเป็นนักดนตรีดาราข้าราชการพ่อไม่ได้บอกเพราะอะไรอันนี้คือตั้งไว้แล้วคือสเปคพ่อเลยต้องการคนเก่งแล้วก็ดูแลลูกได้จะไม่ได้ต้องการให้เมย์เอาแฟนรวยอะไรเงี้ยนะแต่ต้องการคนขยันที่แบบวันนึงเขาก็ทำให้เราไม่ต้องลำบากล่าสุดเขาก็บอกว่าลูกพ่อต้องโตไปแล้วไม่นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปทำงานสิวะแล้วก็พ่อไม่ต้องการสินสอดไม่ต้องการให้แต่งงานอะไรทั้งนั้นแต่ก็ไม่ต้องการให้เขาทำให้ลูกเสียใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย